ใครที่มีปัญหาอ่ะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ SME ฟังครับอันนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่รัฐบาลผมว่าฟังแล้วโอเคฮะเพราะอะไรเพราะว่านานๆเราจะได้เห็นคลังแบงก์ชาติร่วมมือกับธนาคารต่างๆมาจับมือและทำ MOU เพื่อทำโครงการนี้คุณสู้เราช่วยคุณสู้ไหมรัฐจะช่วยนี่คือโครงการเขาหัวใจสำคัญก็คือคุณสู้เราช่วยช่วยใครช่วยอับคนเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ SME มีระยะเวลา3 ปี 3 ปีหัวใจสำคัญก็คือถ้าร่วมโครงการแล้วนะแล้วคุณเป็นเด็กดีเด็กดีก็คือทำตามสัญญาตลอดระยะเวลา3ปีนี้คุณจะลืมตาอ้าปากได้แล้วจะลดปัญหาเรื่องของหนี้สินไปได้เยอะเลยโครงการนี้คุณสู้เราช่วยเนี่ยมันจะมี2มาตรการที่สำคัญอยากให้ฟังกันไว้อันนี้เป็นประโยชน์นะครับ1จ่ายตรงคงทรัพย์จ่ายตรงคงทรัพย์คืออะไรเอาลองดูก่อนกราฟิกเล็กไปหน่อยจ่ายตรงคงทรัพย์คงทรัพย์คืออะไรก็คือไม่อยากให้ทรัพย์สินของคุณถูกยึดมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีมาตรการนี้มาช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้สินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทเป็นหนี้เช่าซื้อรถยนต์วงเงินไม่เกิน8แสนบาทเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทและสินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินต้องไม่เกิน5ล้านบาทแล้วระยะเวลา3ปีที่คุณเข้าร่วมโครงการเขาจะทำยังไงนี่ฮะ3ปีที่ร่วมโครงการเนี่ยเขาจะให้คุณจ่ายค่างวดแบบจ่ายแต่เงินต้นไม่มีดอกเบี้ยจ่ายแบบเป็นขั้นบันไดนะครับคือชำระค่างวดขั้นต่ำปีแรกก็คือ 50% ปีที่2 70% และปีที่3 90% นะครับพอทำ3ปีเนี่ยต้องบอกเน้นย้ำว่าจ่ายแต่ต้นเอาต้นเนี่ยเอาเงินก้อนเนี้ยไปตัดต้นออกเพื่อให้หนี้ก้อนใหญ่ของคุณน่ะมันลดลงโดยไม่มีดอกนะดอกเนี่ยไปไหนดอกเอาไปค้างไว้ก่อนอ่ะดอกเบี้ยเอาไปค้างไว้ก่อนแล้วถ้าคุณเป็นเด็กดีทำตาม3ปีนี้ที่บอกนะดอกก้อนนี้ถูกยกหายไปเลยเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเงินที่คุณส่งต้นไป3ปีเนี้ยมันตัดต้นไปได้เยอะถ้าคุณมีเงินมาโปะคุณก็ยิ่งโปะคุณยิ่งลดหนี้ไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมันจะทำให้คุณปิดจบก้อนนี้หนี้ที่คุณเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้อะไรต่างๆของคุณเนี่ยปิดจบได้เร็วขึ้นยิ่งถ้ามีเงินโปะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติคุณไม่ได้เป็นเด็กดีภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยอ้าวไม่จ่ายไม่คือไม่ทำตามข้อตกลงดอกเบี้ยไอ้ที่ค้างเอาไว้มันจะกลับมาอ่ะแต่อันนี้ถือว่าดีนะถ้าคุณมีวินัยครับและที่สำคัญมาตรการนี้สมมตินะอ่ะผมยกตัวอย่างคุณมีสินเชื่อซื้อบ้านตอนทำสัญญาใช่ไหมวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทอ่ะได้วงเงิน5ล้านบาทแต่ทีนี้เนี่ยฉันมีทั้งบ้านมีทั้งคอนโดบ้านอาจจะวงเงินไม่เกิน5ล้านก็ได้บ้านแล้วคอนโดก็ไม่เกิน5ล้านคุณสามารถเอามารวมกันได้นะวงเงินไม่เกิน5ล้านก็คือใช้2ที่มารวมกันก็ได้แต่ไม่เกิน5ล้านเพื่อเข้าร่วมมาตรการนี้อันนี้ก็ถือว่าดีครับที่สำคัญถ้าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้บัตรเครดิตคุณสามารถนำสินเชื่อบัตรเครดิตมารวมกับไอ้หนี้บ้านหรือหนี้รถของคุณได้นะครับโดยมีข้อแม้ก็คือวงเงินต้องไม่เกินตามที่ผมบอกไปนะเงื่อนไขมีนะครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการนี้คือในระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการนะคุณจะไม่สามารถกู้ไปกู้หรือว่าเป็นหนี้ใหม่ได้ภายในระยะเวลา12เดือนแรกหรือว่า1ปีแรก1ปีแรกห้ามไปกู้หรือเป็นหนี้เพิ่ม2คือต้องมีการรายงานข้อมูลการเข้ามาตรการในเครดิตบูโรด้วยและที่สำคัญก็คือตอนนี้หลายๆคนเริ่มกลับไปนั่งดูสัญญาเอ๊ะสัญญาจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงนะลูกหนี้อ่ะถ้าเป็นหนี้เนี่ยต้องเป็นก่อนวันที่1มกราคมปี67คือต้องเป็นหนี้หรือไปทำสัญญามาก่อนหน้านี้นะ1มกราคม67และมีสถานะบัญชีณวันที่31ตุลาคม67ค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกิน365วันไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน30วันว่าอันนี้ดีนะไม่ก่อหนี้ใหม่ใช้หนี้เก่าถ้าเป็นเด็กดีดอกเบี้ยไม่คิดเลย3ปี
อีกหนึ่งมาตรการคือจ่ายปิดจบคำว่าจ่ายปิดจบคืออะไรช่วยเหลือบุคคลธรรมดาลูกหนี้ NPL ที่มีภาระหนี้กับบัญชีธนาคารต่างๆไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเน้นย้ำนะไม่เกิน 5,000 บาทเอาหลายคนบอกอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ว่าตัวเลขคนที่ติดค้างบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เขาบอกแล้วจ่ายปิดจบก็คือถ้าคุณเข้าร่วมโครงการเจ้าหนี้ก็คือแบงก์ก็จะเรียกคุณไปคุยอ้าวคุณป้ามีหนี้ไม่เกิน 5,000 อ่ะยกตัวอย่างนะมีสักประมาณ 5,000 ละกันคุณป้าจ่ายบางส่วนมาก่อนได้ไหมถ้าคุณป้าจ่ายบางส่วนมาได้ตามที่ธนาคารบอกพอใจและจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันถือว่ายกหนี้ให้เลยครับซึ่งมาตรการนี้อยู่ที่เจ้าหนี้นะกับลูกหนี้ไปคุยกันป้าไหวเท่าไหร่ลุงไหวเท่าไหร่ครับเป็นหนี้เนี่ยไม่เกิน 5,000 เอาจ่ายมาแค่บางส่วนได้ไหม 10% 20% อันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าป้าบอกจ่ายป้ายอมจ่ายบางส่วนด้วยนะปิดหนี้ให้เลยครับเขาเริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้แล้วนะเริ่มโครงการก็คือ12ธันวาคม2567ถึง28กุมภาพันธ์2568นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ยังไงโทรไปสอบถามหมายเลขนะ1213ถ้าคุณเป็นเด็กดีร่วมโครงการผมคิดว่าคุณลืมตาอ้าปากอุ๊ยจามขอโทษครับ